สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนสองเทพกันนะก็พามาดูไม้ประดับของนาเล็กอีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นตระกูลของฟิโลเดนดรอนนะก็เป็นฟิโลทองนะก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายฮะชอบร่มรำไรนะไม่ชอบแดดจัดนะเพราะว่าแล้วเขาจะต้องอยู่กับความชื้นด้วยนะต้องรดน้ำบ่อยๆอย่าปล่อยให้แห้งนะไม่งั้นไม่เจริญเติบโตนะหรือว่าใบไม่สวยเนี่ยอันนี้อยู่ในร่มลำไรใบสวยออกสีทองสวยงามจริงฮะนะนาเล็กเป็นคนชอบไม้ประดับนะอะไรก็ได้ฮะยิ่งอันนี้ชื่อมันเพราะนะฟิโลทองนะก็ดูฟังชื่อเป็นมงคลนะฮะก็เป็นไม้ประดับโชว์ใบที่สวยๆออกดอกก็มีฮะนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกดอกแล้วก็ช้ำไว้ง่ายๆนะการขยายพันธุ์ก็แค่เอาตัดต้นที่มีรากเนี่ยเอามาช้ำเขาก็จะแตกยอดแตกลายสวยงามนะก็จะมีรากอากาศด้วยนะเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะมีรากอากาศสามารถที่จะแย่งออกไปหาส่วนที่เป็นน้ำความชื้นได้นะก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะเล็กช้ำไว้สองต้นนะสวยๆเนี่ยอีกต้นหนึ่งของนาเล็กอันนี้ใบค่อนข้างใหญ่อาจจะได้ปุ๋ยดีก็ใช้ปุ๋ยคอกธรรมดานะขี้วัวนะใบสวยงามเลยยาวเป็นคืบกว่าๆเริ่มแตกยอดคนนี้ทำเป็นหาหลักพันนะสวยๆนะก็จะดูดีดูเด่นนะปลูกไว้หน้าบ้านนะหรือว่าข้างโต๊ะรับแขกอะไรอย่างเงี้ยสวยงามนะก็เป็นไม้สวยๆนะเลยเก็บมาฝากกันฮะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ